วัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนบทปฏิบัติการที่8นะครับเรื่องการทดสอบนะครับความดันของของไหลนะครับด้วยน้ำหนักนะครับ dead weight pressure test นะครับการทดสอบของเรานะครับก็มี2วัตถุประสงค์หลักๆด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับก็คือการสอบเทียบเครื่องมือนะครับโดยใช้ dead weight tester นะครับและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็คือการหาความไม่แน่นอนของการวัดเพเชอร์นะครับโดยการใช้ dead weight pressure ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองของเรานะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับวัด dead weight pressure tester นะครับอีกอันนึงนะครับก็มีน้ำหนักนะครับลูกตุ่มน้ำหนักนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจากนั้นนะครับองค์ประกอบของตัว dead weight tester คืออะไรบ้างนะครับประกอบด้วยเข็มตัววัดตัวเกจตัวนี้นะครับไปวัดเพเชอร์ของมันซึ่งจะขยับขึ้นลงไปนะครับตามน้ำหนักที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับอีกอันนึงนะครับตรงฝั่งนี้เราเรียกว่ากระบอกใส่น้ำอีกฝั่งนึงเราเรียกว่ากระบอกสูบนะครับกระบอกสูบซึ่งจะมีแกนสูบอยู่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งการทดลองของเราตอนแรกเลยนะครับเราจะทดลองนะครับเราต้องอ่านค่าลูกกระบอกสูบตัวนี้นะครับซึ่งอ่านได้จากตัวนี้เลยเห็นไหมครับว่าเราอ่านค่ามาได้แล้วก็อ่านได้อีกค่านึงก็คือน้ำหนักของกระบอกสูบนะครับจากนั้นนะครับเราใส่น้ำหนักเข้าไปใส่น้ำเข้าไปอย่างแรกเลยเราเปิดเบาก่อนนะครับเปิดเบาจากนั้นรอน้ำเปล่าเข้าไปนะให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มน้ำมันก็จะวิ่งจากฝั่งนี้เข้าสู่กระบอกสูบของเรานะครับน้ำก็จะวิ่งเข้าไปนะครับซึ่งท่อตัวข้างหลังนี้นะครับจำเป็นต้องมีน้ำเข้าไปนะครับโดยนะครับเราต้องมีการเอียงตัวบ้างนะครับเอียงตัวบ้างเอียงตัวเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับซึ่งการทดลองของเราตอนนี้นะครับยังใส่น้ำไม่เพียงพอนะครับผมขอใส่ฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับต้องให้มันจมทุกส่วนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนะครับท่อน้ำเนี่ยจะไม่มีอากาศอยู่นะครับซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งจะไม่มีอากาศอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตุ้มเข้าไปก่อนใส่ตุ้มเนี่ยเราต้องเปิดวาล์วก่อนอันนี้หมายความว่าเปิดวาล์วอยู่นะครับใส่ตุ้มเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราใส่ตุ้มเข้าไปเสร็จนะครับก็จะไปดันให้นะครับเราก็ให้มันลงไปจากนั้นนะครับมันจมได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วตัวนี้จากนั้นจะเห็นได้ว่าเข็มของเราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์นะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับเราจะถือว่าอันนี้อ่านค่าแรกตัวนี้เป็นเลขศูนย์หมายความว่านะครับเพเชอร์ที่เราอ่านได้เนี่ยเราจะให้มันเป็นเฟสศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับเฟสศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะเพิ่มน้ำหนักไปที่500กรัมนะครับ500กรัมเมื่อเราเพิ่มน้ำหนักไป500กรัมเสร็จเราก็อ่านเข็มได้นะครับตอนนี้นะครับเราอ่านได้ประมาณ 0.4 นะครับ 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนจากนั้นนะครับเราเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับทีละ 0.5 กิโลกรัมหรือ500กรัมนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆทีละ 0.5 กับ 0.5 กิโลกรัมหรือ500กรัมนั่นเองเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราอ่านค่าแล้วบันทึกค่าไปนะครับเมื่อน้ำหนักนะครับไปถึง7กิโลนะครับเมื่อน้ำหนักไปถึง7กิโลเราก็จะหยุดทำการทดลองนะครับแล้วก็ถอดน้ำหนักทีละ500กรัมคืนนะครับโดยการลดน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านค่าตลอดนะครับซึ่งการอ่านค่าเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถอ่านได้ทั้งขีดข้างในและขีดข้างนอกนะครับขีดข้างในและขีดข้างนอกส่วนปกติแล้วเราจะอ่านที่ขีดข้างในนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้คือการทดลองโดยใช้นะครับ dead weight pressure test นะครับ